Facebook นี่โอ้โหตอนนี้เจอมรสุมเยอะเลยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หนักหนาสาหัสสำหรับมาร์คซักเกอร์เบิร์กมากเลยเพราะว่าราคาของหุ้น Facebook เนี่ยร่วงลงอย่างหนักตั้งแต่เมื่อวันพุธจนถึงวันศุกร์นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวด้วยว่าผู้ถือหุ้นก็จะฟ้องมาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยเหมือนกันครับทำได้ด้วยเหรอทำได้ด้วยเหรอผู้ถือหุ้นฟ้องไม่รู้สิก็ต้องลองดูเขาอาจจะบอกว่ามีการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือเปล่าใช่ครับก็ต้องไปดูรายใหญ่ๆว่ายังไงราคาหุ้นของ Facebook นะครับร่วงลงต่อเนื่องตั้งแต่วันพุธนะฮะโดยวันพุธราคาร่วงลงวันเดียวถึง 20% ทำให้บริษัท Facebook เนี่ยสูญเสียมูลค่าไปมากถึง 120,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3.9 ล้านล้านบาทนะฮะแล้วราคาหุ้นก็ยังลดลงต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ตอนนี้หุ้นของ Facebook เนี่ยก็มีราคาปิดตลาดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่1โทษนะฮะ174นะฮะดอลลาร์89เซ็นต์นะครับหรือประมาณ 5,806 บาทต่อหุ้นนะฮะซึ่งสาเหตุของหุ้น Facebook ที่ตกลงมาก็จากรายได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ต่ำกว่าเป้าที่ต่ำไว้นะครับรวมกับเรื่องอื้อฉาวนะครับที่ Facebook เนี่ยเจอตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่ข้อมูลของผู้ใช้งาน Facebook กว่า80ล้านคนรั่วไหลนะฮะและถูกนำไปใช้ในเพื่อประโยชน์ทางการเมืองก็เลยทำให้ผู้ใช้งานจำนวนมากมายนะครับสูญเสียความมั่นใจใน Facebook และมีความตั้งใจจริงหรือเปล่าในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเขาบอกว่าที่ยุโรปอย่างเดียวเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคนเลิกใช้กว่า3ล้านคนคือเลิกใช้เลยอ่ะแล้วตลอดต้นปีที่ผ่านมาทราฟฟิกของผู้ที่ใช้ Facebook ก็ลดลงไปเรื่อยๆในไทยยังไม่มีข้อมูลนี่ไม่ฮะคนไทยนี่เสพติด Facebook ยิ่งกว่าละทีเดี๋ยวนะครับเราอาจจะไลน์กับ Facebook นี่ถ้าไม่มีผมว่าคนไทยอกแตกตายอ่ะใช่ฮะแต่ว่าเพราะว่าเราเป็นคนแก่หรือเปล่าที่ยังเล่นกันอยู่อ่ะวัยรุ่นก็ยังเล่นอยู่ก็เขาไปสแกมไปอะไรกันและอีกเรื่องนึงผมคิดว่าที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคือเขาไม่ตอบโจทย์อ่ะความต้องการใช่ไหมคือผมคิดว่าเดิมเนี่ย Facebook มันก็พยายามจะเชื่อมโยงเพื่อนแล้วก็หันไปเชื่อมโยงกับสำนักข่าวเชื่อมโยงกับร้านค้าเชื่อมโยงกับเทรนต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันทำให้คนค่อนข้างแฮปปี้กับการใช้ Facebook นะ อย่างผมเนี่ยก็แฮปปี้มากเลยเพราะผมใช้มันดูข่าวจากสำนักข่าวต่างๆทั่วโลกแต่ตอนหลังเนี่ย Facebook กลับบอกว่าจะหันไปให้ความสนใจกับเชื่อมโยงกับเพื่อนมากขึ้นทำให้ไอ้ข้อมูลข่าวสารที่เราอยากได้เนี่ยมันกลับไม่ได้ไงนะฮะแล้วก็มันมีกระทู้นึงอย่างเงี้ยเราอาจจะไปกดไลค์ไว้แล้วใครก็ตามมาเขียนอะไรมันก็เด้งขึ้นมาอยู่ตรงหน้ามันทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายไงที่จะต้องเห็นข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไอ้ที่อยากเห็นดันไม่ได้เห็นไงแล้วก็ไปเห็นอะไรก็ไม่รู้มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ไม่รู้ว่าจะมีแต่แบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเจอแต่เพื่อนสายดาร์กหมดเลยนี่ไงเขาเปลี่ยนเอากริทึมแต่จะตอนนี้ดีขึ้นแต่เขาคิดว่าเราดาร์กด้วยเขาไม่ได้ส่งข้อมูลตรงนั้นให้เราดูผมขอโทษนะครับหลายคนที่ชมรายการคือผมไม่ไหวจริงผมต้องอันฟอลโล่นะครับคือแบบไม่ใช่อันเฟรนด์นะอันฟอลโล่เลยคือไอ้ความดาร์กของคุณมันขึ้นหน้าจอผมตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะคือผมไม่ได้เล่น Facebook เพราะผมต้องการดูแบบโศกนิยายอะไรสักเรื่องนึงคือมันไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัจจุบันนี้มาแนวใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเพื่อนที่เราไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าแอดกันไปแล้วแต่เมื่อไหร่อ่ะโผล่ขึ้นมาทีนี้มาแต่อย่างนี้หมดเลยไม่มีคนซ้ำเลยคือก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางคนเราก็จำไม่ได้แล้วเราก็แบบว่าก็ห่างๆกันหน่อยนะครับคือมันเป็นปัญหาไงว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้เราสามารถเลือกอะไรได้มากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไปนึกว่า Facebook เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทั้งหมดมันก็เหมือนทีวีอ่ะดูไปเดี๋ยวเขาก็โฆษณาอะไรมาใส่ให้คุณเหมือนกันแหละใช่ไหมแล้วก็ต้องรู้เท่าทันกันหน่อยคือดูไปก็แบบสำหรับเพื่อนๆน่ะคืออย่าไปคิดอะไรมากพักนั้นสื่อมวลชนหรือว่าร้านค้าต่างๆหรือสำนักข่าวต่างๆก็ต้องมีการบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องไปปรับแต่งบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้อย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้พวกแอลกอริทึมผมคิดว่าถ้าจะให้ดี Facebook ควรจะออกแบบระบบให้คนตั้งอัลกอริทึมได้ตัวเองผมอยากเห็นอะไรผมก็ควรจะได้เห็นในสิ่งที่ผมต้องการไงถูกไหมแล้วคุณก็ไปหาประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจจากตรงนั้นเอานะแต่ที่อาจารย์พิษถามเรื่องว่ามีคนฟ้องได้เหรอมีนะฮะนายเจมส์คาร์คอริสเนี่ยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของ Facebook ก็ฟ้องร้องมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับโทษฐานที่ออกแถลงการที่เป็นการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จำนวนผู้ใช้งานและอัตราการเติบโตของ Facebook ซึ่งการที่ราคาหุ้นของ Facebook ตกลงอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับก็สร้างความตกใจผู้ถือหุ้นจำนวนมากซึ่งขณะนี้ Facebook ก็ถูกฟ้องร้องอยู่หลายสิบคดีนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ Facebook ทำผิดพลาดให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยรั่วไหลออกไปนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นแต่เรื่องนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะตอนที่เราไปเปิด Facebook
ุณรู้ใช่ไหมว่ารูปเริ่มข้อมูลต่างๆใน Facebook มันไม่ใช่ของคุณนะมันเป็นของ Facebook คุณไปยอมรับสิ่งนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เคยอ่านข้อมูลเขาไว้แล้วใช่มั้ยมันอ่านยากเวลาเขาให้เราอ่านเวลาที่เราเล่นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวลาใครเข้ามาลงโปรแกรมแล้วเขาก็จะบอกคำเดียวกด next ครับอาจารย์กด next next ไปเรื่อยๆครับโอ้ถ้าคุณอ่านอีก3วันคุณอาจจะยังไม่ได้ใช้บริการนั้นนะมันยากเย็นมากเป็นข้อมูลเยอะมากแล้วก็ไม่เคยมีใครมาย่อยสิ่งนี้ให้เราเห็นง่ายๆเหมือนกันนะว่าในเวลาคุณไปลงทะเบียนอะไรเนี่ยสรุปง่ายๆว่าเขาจะเอาอะไรจากคุณบ้างนั่นแหละสิใช่ไหมเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่สำคัญหรอกข้อมูลเราแต่ทีนี้เป็นทีข้อมูลเรามันอาจจะไม่สำคัญจริงๆแต่ว่าข้อมูลเพื่อนเราที่โยงกับเรามันอาจจะสำคัญก็ได้แต่ด้วยเป็นข้อความทางกฎหมายถ้าสั้นไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็นลงไปอีกครับมากันที่อันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการขายกิจการแต่ต้องรู้ไว้บ้างก็ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนแบบพวกกู้เงินไม่อ่านสัญญา